ับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้ก็จะทิ้งกันยาวๆเลยนะในเรื่องของการตอบคำถามทั้งทาง SMS แล้วก็คุยสายสดนะครับ ไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มกันเลยครับคุณออน7กันยายน23นะครับวันอาทิตย์1ทุ่ม20นะครับถามในเรื่องของงานคู่ครองแล้วก็การเงินเป็นอย่างไรปีนี้ถึงอย่างไรก็หนีกันไม่พ้นนะครับมีคู่ก็ประคับประคองหน่อยเพียงแต่ว่าให้ระวังถ้าจะมีบุคคลที่3ก้าวมาเกี่ยวข้องกับชีวิตรักอันนี้ไม่ได้ส่วนงานท้ายดี2ปีนี้นะครับในช่วงอายุย่าง36และ37คุณยิ่งขนขวายคุณจะได้รับผลจากความเพียรพยายามถ้าเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนก็ชื่นใจเวลาประเมินผลจ้ะเงินก็ล้อกับเรื่องของงานนั่นแหละต่อเลยฮะคุณเบญจพร8มีนา15เวลา0147จะได้เป็นเจ้าของบ้านพักต่างอากาศในปีนี้หรือไม่หมายถึงซื้อเหรอฮะปีนี้มีโอกาสสมหวังในเรื่องของลักษณะหมายความจริงใกล้จะเลยผ่านวันเกิดแล้วนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับย่าง44แต่ดีลที่ว่าเนี้ยอาจจะเป็นหลังวันเกิดนะถ้าบ้านพักตากอากาศผมก็นึกถึงดาวเสาร์แหละมันคงไม่ใช่เป็นแค่โรงแรมบูติกมันน่าจะมีในส่วนที่มันเป็นธรรมชาตินะนึกถึงพวกสวนนะน้ำหินแล้วก็มีลักษณะพวกที่พักดีลได้และเป็นมือสองมีโอกาสจะเป็นมือสองด้วยนะอันนี้ฝากไว้พิจารณาหรือว่าถ้าเป็นของใหม่ที่ทำคุณต้องมาทำอะไรต่อเติมอีกพอสมควรครับย่าง45นี้มีโอกาสสมหวังต่อครับคุณอภิญญา ขออภัยครับ13เดือน8 36เวลาบ่ายโมง44นะครับสุขภาพโชคลาภลงทุนค้าขายปีนี้มีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับเกณฑ์เรื่องงานภาพรวมก็ต้องถือว่าดีเพียงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าขายอะไรถ้าขายน้ำมันไม่ค่อยดีนะถ้าปีนี้ขายพวกเครื่องดื่มเนี่ยไม่ค่อยดีนะอาชีพที่เด่นที่สุดเดี๋ยวส่งมาแล้วกันว่าคุณคิดอยากจะทำอะไรต่อเลยจ้ะคุณ15พฤษภาคม31 ขออภัยครับเวลา 13:59 นคู่ครองเป็นอย่างไรช่วงนี้มีปัญหาอุตสาหะอย่างที่ผมเคยพูดแหละอุตสาหะเนี่ยบางครั้งเขาบอกว่ามันเหนื่อยกว่าการีซะอีกการีบางทีมีปัญหาปุ๊บเลิกปั้งเดียวจบแต่อุตสาหะเนี่ยจะอยู่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงจะเป็นทรงนั้นก็ผมไม่เคยทายให้ใครเลิกกันอยู่ละฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องอดทนแล้วก็คำว่าอุตสาหะคุณต้องระวังในเรื่องของคำพูดนะแต่เป็นกำลังใจให้ถ้าเทียบกับช่วงย่าง27ที่ผ่านมาผมว่าตอนนี้มันก็ยังพอที่จะมีสัญญาณบางอย่างที่น่าพอใจประคองให้ผ่านพฤษภาไปให้ได้แล้วจะเบาลงนะครับจะมีหมุดหรือไม่เกณฑ์ในเรื่องของการมีน้องผมอยากให้ในแง่ของความสัมพันธ์มันแข็งแรงกว่านี้ดีกว่าอันนี้ไม่ต้องดูดวงนะครับก็เดี๋ยวรอให้ความสัมพันธ์แข็งแรงกว่านี้แล้วค่อยว่ากันเพราะเกณฑ์ในเรื่องของการมีบุตรเนี่ยอันนี้ส่วนหนึ่งนะในทางวิทยาศาสตร์แต่ทางโหราศาสตร์เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการมีน้องในช่วงนี้ก็ต้องถือว่าไม่ค่อยเด่นนะครับจังหวะเวลาที่ถ้าทุกอย่างมันดีแล้วและอยากจะใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เข้าช่วยเนี่ยก็คือเป็นในช่วงอายุย่าง30ค่อยว่ากันครับต่อครับคุณเอกจรินทร์มีปัญหากับลูกสาวเรื่องเงินลูกสาวจะช่วยหรือไม่1ธันวา97เวลา4ทุ่ม30แต่ดาวการเงินเป็นมนตรีนี่ย่าง62แป๊บหนึ่งฮะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือทางการเงินและเกณฑ์ในแง่ของบุตรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีลูกกี่คนนะแต่ในแง่ของบุตรเนี่ยถ้าไม่ใช่คนเล็กถ้าไม่ใช่คนเล็กคนที่คุณอยากให้ช่วยนะน่าจะมีภาษีนะครับแต่ถ้ามีคนเดียวก็เผื่อใจหน่อยละกันแต่ว่าโดยรวมเนี่ยปีนี้มีเกณฑ์จะได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน
นะครับการทำบุญเสริมในส่วนของคุณเอกจรินนั้นให้คุณซื้อพวกธูปเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาครับต่อเลยจ้ะคุณวินัย14กุมภา14เวลา10โมงนะการเงินการงานเกิดวันวาเลนไทน์ซะด้วยแต่ประเด็นคือตรงกับวันอาทิตย์นะครับรบกวนตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะ14กุมภา14ตรงกับวันอาทิตย์ครับต่อเลยครับวันจันทร์8เดือน12 18เวลา 12:30 นเบอร์63เหมาะกับการหาลูกค้าไปทำงานต่างประเทศหรือไม่คือความจริงเนี่ยสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรนะครับอันนี้คือในแง่ของอิทธิพลของเลขศาสตร์ก็ต้องบอกว่าให้ผลในคือดาวศุกร์หมายถึงความมีเสน่ห์ก็ด้วยแล้วคำว่าคู่มิตรเนี่ยทำอะไรก็จะมีคนซัพพอร์ตไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นต่างประเทศฉะนั้นในแง่ของเบอร์เนี้ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็เป็นมงคลแต่ประเด็นสำคัญ มันอยู่ที่อาชีพอย่างที่ผมเรียนอยู่เสมอนะเรื่องของตัวเลขเนี่ยอย่าไปจริงจังมากประมาณสัก 10-15% นะที่เหลือมันอยู่ที่การกระทำแล้วก็เกณฑ์ชะตาในเรื่องของอาชีพที่เด่นต่อเลยครับคุณรี6เมษา14เวลา 10:15 นาทีนะครับทะเบียนรถ3951ยิ่งขยันยิ่งสำเร็จอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเป็นคู่มิตรใหญ่ทำอะไรก็มีคนซัพพอร์ตดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังส่วนเลขบ้านเนี่ยกันเหนียวหน่อยละกันฮะภัยอาเพศมฤตยูแม้ว่าด้านดีคือการประดิษฐ์คิดค้นต่างประเทศความคิดอ่านที่สร้างสรรค์ก็ตามใช้ทองคำเปลวแท้ครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีเนี่ยปิดไปที่เลข0อาชีพการเงินและครอบครัวตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45นะกรรมะเป็นสีนะก็โอเคเหมาะสำหรับการเริ่มต้นเดี๋ยวลองดูว่าทำอะไรดวงนี้ถ้าอยากเรียนโหนเชียร์อย่างแรงนะศึกษาโหราศาสตร์ผมถือว่าดีนะครับหรือถ้าทำเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าเด่นความรักหลีกเลี่ยงการประทะหน่อยปีนี้คนรักแข็งงอนแล้วไม่ง้อเป็นทรงนั้นก็ได้นะครับการทำบุญเสริมก็หาโอกาสบริจาคเงินให้ทางกับผู้พิการทางสายตาครับการเงินทรงๆนะต่อเลยจ้ะคุณกองแก้ว15พฤศจิกายนปี42เวลา 13:11 นาทีจะได้แต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คะอย่างนี้เนื่องจากโครงสร้างความสัมพันธ์ของคนในโบราณคนสมัยโบราณกับคนในปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ก่อนคนเราจะใกล้ชิดผูกพันได้เสียถึงเนื้อถึงตัวเนี่ยก็จะต้องแต่งงานนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยการแต่งงานกับความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนสมัยก่อนแล้วเอาเป็นว่าปีนี้ถ้ามีการคบหาอยู่จะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นอาจจะถึงขั้นแต่งงานเป็นไปได้หรือไม่ก็มีโอกาสนะถึงหนูจะ17เองแต่จากช่วงวัยที่ยังไม่พร้อมอย่างที่เตือนไว้เมื่อสักครู่เนี่ยไอ้คำว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ปีนี้ถึงไม่แต่งก็เป็นลักษณะใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวฉะนั้นดวงนี้โดยพื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะเรื่องคู่แต่ปีนี้ให้ดูแลตัวเองให้ดีๆนะอย่าทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมหรือถ้าทำก็ต้องรู้จักป้องกันความจริงผมอยากให้ใช้เวลาหน่อยดวงนี้ถ้าเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันต่อนะครับคุณสุพรรณ6กันยา19เวลา 11:20 นาทีตรงกับวันจันทร์งานเงินกับครอบครัวเป็นอย่างไรอุตสาหะมาอีกหนึ่งท่านนะและโยงพยายะด้วยด้วยพื้นชะตานี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการต้องอยู่ห่างไกลกับคนรักนะครับหรือมักจะมีปัญหาจากบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่ฉะนั้นปีจอนี้นะครับคำว่าอุตสาหะก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับเรื่องราวเดิมๆก็ได้มีระยะห่างให้กันบ้าง2งานกับเงินดาวการเงินเสียทั้งคู่แล้วมันโยงเรือนงานแล้วมันยังเป็นอยู่ทั้งย่าง40แล้วก็ย่าง41ไม่ได้เตือนให้ตกใจบอกกล่าวให้ระมัดระวังปีจอนี้นะครับหาโอกาสในส่วนของให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวนะ17เลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยส่วนหลังวันเกิดไปแล้วหลังวันเกิดไปแล้วนะครับหาวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดบางทีบางวัดเขากำหนดเลยนะครับ
ว่าทำเท่านี้มูลค่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคือไม่ได้เน้นว่าจะต้องทำเยอะนะแต่หมายถึงว่าบอกกล่าวให้ชัดเจนว่าเรามีเจตจำนงจะทำมากน้อยแค่ไหนต่อเลยครับ7มีนา28เวลา 4:02 นาทีเช้าเป็นพฤหัสฉะนั้นยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับถ้าขายไข่ไก่กับพริกบดเร่ตามตลาดนัดจะดีหรือไม่ถ้ายังไม่ได้ทำก็ยังไม่เชื่อถึงมันจะเป็นลักษณะการแปรรูปก็เถอะไม่ถึงไม่ตัวพริกบดนะฮะของกินไม่เด่นนะเป็นคู่ศัตรูคุณเป็นคนพูดกลางคืนทำอะไรดีล่ะอาชีพสักครู่นะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับที่ถามเลยนะถ้ามีโอกาสทำเกี่ยวข้องกับพวกซักรีดก็ได้แต่ต้องมีการจรเช่นไปรับผ้าไปส่งผ้าของลูกค้าอย่างเงี้ยใช่ขายเครื่องดื่มที่มีหน่วยจรมีหน่วยเดินทางอันนี้สมรูปและอีกอันหนึ่งก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกอันนี้ผมนึกภาพนะในเรื่องของพวกการขายพวกของมีคมแต่มีลักษณะมีการจรมีการเดินทางจะยิ่งสมรูปอันนี้ฝากไว้พิจารณาครับสายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะอารีรัตน์พึ่งจรูนค่ะเคยคุยกันหรือยังเคยครั้งแล้วค่ะอาจารย์นานไหมก็คิดว่าเมื่อปีที่แล้วอะค่ะอาจารย์จ้ะอ่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่10มีนาค่ะพ.ศ.ครับ2503ค่ะตรงกับวันพระฤหัสนะกี่โมงครับ8:20ตอนเช้าค่ะเช้ากี่โมงจ๊ะขออภัยแป๊บ8:20ขออภัยจะถามว่าเกิดที่ไหนอาจารย์ตอนนั้นหนูอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วหนูเพิ่งย้ายมาอยู่คลอง5เนี่ยค่ะตอนเกิดที่ไหนครับเกิดที่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บ้านเก่าอะค่ะหมอเกิดที่บ้านเลยเหรอค่ะเกิดที่บ้านเลยโอเคก็เป็นกรุงเทพอะเนาะเกษตรศาสตร์ผมเหมือนจำได้ว่าเคยคุยนะใช่หนูเคยคุยกับอาจารย์ครั้งแล้วแล้วจำได้ไหมว่าผมบอกผมก็เรียนที่นั่นเหมือนกันจำได้ตอนนั้นหนูทำงานอยู่ตึก50ปีค่ะผมอยู่รัฐศาสตร์คณะสังคมค่ะอ่ะโอเคมาวันนี้จะถามเรื่องอะไรจ๊ะอาจารย์หนูคิดอยากจะขายบ้านเนี่ยจะขายได้ไหมคะชื่อใครฮะชื่อหนูค่ะแป๊บหนึ่งก็โอเคนะมีเกณฑ์นะแล้วก็มันมีโอกาสที่จะได้มาซึ่งของใหม่ด้วยนะค่ะถูกไหมฮะถ้าตามแพลนก็คงซื้อและเปลี่ยนใหม่ถูกไหมค่ะก็มีโอกาสนะครับช่วงเวลาน่าจะเป็นประมาณช่วงกลางๆปีนี้แหละลองโหมประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังแต่ว่าประเด็นที่ผมเป็นห่วงก็คือในเรื่องของราคาราคาเหรอคะอาจารย์หนูบอกเขาไว้ร้านห้าหนูเที่ยวบอกเขาไว้เนี่ยค่ะไม่ที่ผมบอกว่าราคาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เต็ม 100% อ่ะถ้าสัก 75% 80% พอรับได้ก็โอเคนะค่ะความจริงก็มีคนติดต่อมาบ้างมั้ยมีคนติดต่อมาหรือยังฮะโทษนะฮะยังค่ะยังไม่มีค่ะเพิ่งเริ่มประชาสัมพันธ์หรือเปล่าฮะค่ะค่ะเพิ่งเริ่มค่ะอาจารย์นะแล้วของคุณเนี่ยผมบอกอย่างนี้เลยนะว่าหลังวันเกิดเนี่ยเข้าย่าง57ไปแล้วเนี่ยก็คือเลยกลางปีนี่ผมบอกมีโอกาสสมหวังค่ะอาจารย์จ้ะหนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วค่ะที่หนูมาซื้อปลูกนี้อึดอัดอาจารย์ไม่เป็นไรก็ลองขายให้ได้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะมันมีเกณฑ์ได้ของใหม่เหมือนกันค่ะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ฮะหนูไม่ได้ตั้งแต่ย้ายมาอยู่คลอง5หนูไม่ได้ทำเลยค่ะอาจารย์อยู่แต่บ้านหนูไม่รู้จะไปทำที่ไหนเคยทำไปทำเกษตรมันก็ไกลค่ะอาจารย์เคยทำอะไรอยู่ฮะก่อนหน้านี้แม่บ้านค่ะหนูเป็นแม่บ้านอยู่ตึก50ปีค่ะถ้าลักษณะงานแม่บ้านก็
ถ้าถามว่ามันเด่นไหมก็ไม่ได้เด่นไม่ผมไม่ได้ดูถูกดูแคลนอาชีพนี้นะแต่หมายถึงว่าในดวงหมายถึงว่าในดวงอ่ะมันแล้วตัวคุณเองคุณทำสุขภาพคุณก็ไม่ค่อยดีด้วยในเรื่องในเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกคุณเป็นเยอะอย่างนี้ก็ฝากทางเลือกในแง่ของอาชีพนะซึ่งอีกครึ่งนึงก็ต้องอยู่ที่การกระทำของคุณเองถ้าดวงเนี้ยนะคืองานใช้แรงผมว่าคุณคงทำได้ไม่ค่อยดีแล้วล่ะนะครับก็ถ้าศึกษาโหรผมเชียร์นะศึกษาโหราศาสตร์ผมยืนยันว่าเรียนได้อีกกลุ่มหนึ่งที่เด่นแต่ใช้ทุนนะทรัพย์เยอะก็คงไม่เหมาะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าไอทีธุรกิจค้าทองคงไม่ใช่แต่เรียนโหราศาสตร์เนี่ยผมยืนยันถ้าคุณตั้งใจจริงเนี่ยเรียนได้และตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ด้วยนะครับคอร์สใหม่ของทางสมาคมจะเปิดแล้วนะเดี๋ยวเบรกหน้าจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งคอยจดเบอร์โทรศัพท์นะครับคอร์ส1ใช้เวลาเรียนประมาณ1วิชาเนี่ยสัปดาห์ละวันแล้วก็1วิชาเรียนประมาณ3เดือนเท่านั้นเองค่ะไปเรียนซะค่ะจ้ะคุณฉลาดอยู่แล้วแต่บางทีเป็นคนละเอียดคิดมากกันยังไงบ้างเนี่ยจ้ะก็ปีนี้ให้ระวังปัญหาสุขภาพเป็นหลักเลยนะอย่างที่เตือนไปเมื่อสักครู่นะพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเป็นเยอะแล้วก็ปีนี้มันจะมีอีกกลุ่มนึงด้วยนะพวกสายตาพวกความดันพวกเนี้ยอยากให้ไปเช็คก็เป็นอยู่อาจารย์ความดันสูงนี่ขึ้นอยู่เรื่อยเลยปีนี้ดาวอาทิตย์มันเสียแล้วก็ไปเช็คเกี่ยวข้องกับพวกเลือดหน่อยถ้ารู้สึกว่าวิงเวียนบ่อยอะไรพวกเนี้ยใช่หนูเป็นบ่อยค่ะอาจารย์ไปเช็คนะปีนี้เป็นอะไรพยายามหาให้เจอไปทำบุญลงศพนะค่ะทำมากน้อยตามกำลังขอให้ไปทำนะครับแล้วก็ไปศึกษาโหราศาสตร์ซะส่วนขายที่มีประเด็นเดียวคือเรื่องของราคาถ้าพอรับได้โอกาสจะไปไวก็มีกว่านี้ครับค่ะอ่ะโชคดีนะครับค่ะอาจารย์ยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์จ้ะคุณมีชัย6เดือน2 22เวลา 9:00 นนะครับตรงกับวันอังคารถูกต้องบ้านที่อยู่อาศัย1111คืออะไรราชาโชคภาษาโหรเขาใช้คำว่ามีโชคแบบยัดเยียดมีเสน่ห์ก็ได้ได้รับความเมตตาโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ฉะนั้นเลขบ้านนี้ถือว่าเป็นมงคลเพียงแต่ว่าควรจะหมั่นบูชาเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะในหมู่บ้านนั้น187หน้าทับมันมีผลทะเบียนรถเนี่ย23คมในฝักอ่อนนอกแข็งใน55ดีอยู่แล้วครับมีหลักฐานความมั่นคงและมีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานในบ้านปลายหรือจะเป็นคนที่อุทิศให้กับในเรื่องของศาสนาครับต่อครับคุณหญิง2พฤษภาคมปี23ตรงกับวันศุกร์นะจ๊ะเวลา 18:00 นถึง 19:00 นซื้อรถเนื้อคู่เบอร์โทรพันธุเป็นสีหลังวันเกิดอังคารก็เป็นสีว่าเอาดีลดีๆนอกจากงานมหากรรมที่เขาจัดก็จะเป็นลักษณะเวลาปิดไตรมาสนะเดือน3เดือน6เดือน9เดือน12อ่ะพวกบ้านพวกรถอ่ะซื้อตอนนั้นคุณจะได้โปรโมชั่นเยอะส่วนในเรื่องของเนื้อคู่ปีนี้อย่าเพิ่งพูดถึงเนื้อคู่ครับเพราะเกณฑ์ความรักเสียอยู่เกณฑ์รักใหม่จะมีเข้ามาในช่วงย่าง36ขออภัยย่าง37นะครับส่วนในเรื่องของเบอร์โทร94เฉลียวฉลาดและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีอยู่แล้วแต่767เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเค้าเรียกว่าเลขหาบหรือเปล่าอาจจะมีความสละสลวยในการจัดเรียงแต่ว่าในแง่ของพระเคราะห์เนี่ยเลข7หมายถึงบาปประเคราะห์ใหญ่คือพระเสาความทุกข์โทษทุกเสาและจับคู่กับสุขสุขกับเสาเป็นเส้นศัตรูทำอะไรติดขัดแล้วอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักพอสมควรนะครับอันนี้เปลี่ยนจากทองคำเปลวแท้เป็นน้ำพระพุทธมนต์นำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่เลข7ทั้ง2เลขครับต่อเลยครับคุณแอนจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศหรือไม่ทุกวันนี้ต่างประเทศมันไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วนะ2เดือน5ปี15ครับเวลา 17.59 วันอังคารถามต้องดูว่ามีเกณฑ์ไหมมรณะเป็นสีก็ใช่ราหูเป็นอายุก็ใช่นะจ๊ะก็ถามว่ามีเกณฑ์เดินทางหรือไม่ก็ตอบว่ามีนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวแม้กระทั่ง ถ้าเลยวันเกิดไปแล้วนะเลยวันเกิดไปแล้วเนี่ยสีก็แตกนะแต่ว่า ก็ในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรที่ผมเป็นห่วงจริงๆคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยกาลีจี้เรือนคู่ก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่แล้วก็ให้ระวังปัญหาบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิต
นะครับก็เอาเป็นว่าก็มีคู่ประคับประคองหน่อยช่วงปี2ปีเนี้ยนะครับมีระยะห่างให้กันบ้างก็จะดีต่อเลยจ้ะคุณจุมพลพัด6สิงหา10เวลาเที่ยงคืนฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์ขอบคุณครับอย่างนี้ชัดเจนนะใครเกิดเที่ยงคืนเป๊ะก็บอกมาด้วยว่ารุ่งสางเป็นวันอะไรฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับลัคนาอะไรกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนมีนก็เป็นราศีที่ปี59เนี่ยถือว่าเป็นปีของปีที่ดีนะครับของคนที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนอิทธิพลของบาปประเคาะจะย้ายออกหมดนะราหูซึ่งเล็งดวงชะตามาประมาณปีครึ่งเนี่ยก็ย้ายออกเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาและในวันที่6มีนาคมนี้นะครับมฤตยูซึ่งเป็นบาปประเคาะใหญ่สถิตอยู่ในราศีมาตั้ง7ปีเนี่ยก็จะย้ายออกเหมือนกันฉะนั้นเอาเป็นว่าปีนี้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและที่สำคัญหลังวันที่7สิงหาไปแล้วเนี่ยพระฤหัสย้ายมาเล็งดวงชะตานะทายดีหมดในทุกเรื่องวงเล็บต้องขยันต้องขวนขวายครับต่อจ้ะคุณวิลาวัน8ตุลา39 8ตุลา39เวลา 3:31 นาทีตรงกับวันอังคารงานเงินความรักค่ะเตือนระวังอุบัติเหตุก่อนแหนวันนี้เป็นคนแรกเลยนะครับกัมมะกาลีเหนื่อยก็ได้มีปัญหาก็ได้อยู่ไม่ติดที่ก็ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้ลาออกตกงานก็ได้ทั้งหมดฉะนั้นก็พยายามรักษาสถานภาพแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวไปบริจาคโลหิตนะส่วนความรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงแต่พื้นดวงไม่ค่อยดีฉะนั้นเวลามีปัญหาก็จะเป็นเยอะกว่าคนอื่นส่วนในเรื่องของสภาพคล่องล่ะหลังวันเกิดที่ผ่านมาปีจอนี้ผมใช้คำว่าหาเงินได้ละกันถึงจะไม่หวือหวาแต่ดวงนี้เก็บเงินไม่ค่อยได้เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุยกันต่อฮะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในข่าวสารคนที่สนใจอยากจะศึกษาวิชาโหราศาสตร์รวมไปถึงในเรื่องของเลิกงามยามดีพักกันสักครู่ครับ